ดินกันไปถึงเฮ้ยส้วมซึมแล้วเป็นสังกะสีหมดเลยโอ้โหแล้วตายแล้วไม่ไหวแล้วแล้วเปิดประตูไปฮะไม่มีทิชชู่โอ้โหทำไงวะไม่เคยรู้จักฉีดไม่เคยเจอไม่เคยที่นู่นไม่มีที่ฉีดแล้วผมไปอังกฤษตั้งแต่ประมาณ7ขวบไปอยู่13ปีก็กลับมาตอนประมาณ20ใช่ป่ะไอ้ช่วงแรกๆที่เรียนเมืองไทยอ่ะมันก็แทบจะไม่ชอบไอ้ส้วมซึมอยู่แล้วเพราะนั่งไม่เป็นนั่งไม่ได้ปวดปุ๊บคืออั้นจนกลับบ้านเรียนที่ประสานมิตรบ้านอยู่บางเขนสมัยก่อนอั้นยันเลิกเรียนแล้วกลับถึงบ้านทีนี้มีวันนึงที่ผมเพิ่งกลับมาไม่นานผมขี่ฮาร์เลย์ไปหาพี่ชายที่กองถ่ายเสร็จเขาบอกจอดตรงนี้เลยแล้วก็โอเคจอดรถมันเป็นแบบโรงจอดรถแถวแถวเยาวราชร้อนจี๋จี๋เลยนะเสร็จปุ๊บลงมาแป๊บหนึ่งผมก็เดินไปไปถึงกองแล้วก็แบบเอ๊ยยังไงวะมันชักเริ่มปวดท้องว่ะห้องน้ำในกองที่เขาอยู่มันก็อยู่แบบห้องเล็กๆแล้วก็โอ๊ยไม่ไหวแล้วเว้ยปวดท้องก็เดินมาถามพี่คนนึงเขาก็บอกห้องน้ำในที่จอดรถอ่ะมีห้องน้ำเราก็เดินกลับไปปั๊บเดินกลับไปถึงเฮ้ยส้วมซึมแล้วเป็นสังกะสีหมดเลยโอ้โหแล้วตายแล้วไม่ไหวแล้วแล้วเปิดประตูไปฮะไม่มีทิชชู่โอ้โหทำไงวะไม่เคยรู้จักฉีดไม่เคยเจอไม่เคยที่นู่นไม่มีที่ฉีดเช็ดอย่างเดียวผมก็ตายแล้วนี่คือจะหลุดแล้วนะจะมาละขมิบไว้ปั๊บเดินไปหาเซเว่นเข้าไปถึงปุ๊บซื้อทิชชู่มา1ม้วนเดินกลับมาเข้าห้องน้ำก็ยังยืนอยู่พินิจพิจารณาว่ามันต้องเข้ายังไงแต่ช่างมันเว้ยถอดก่อนกางเกงถอดกางเกงออกแขวนกางเกงตรงไหนแขวนกางเกงตรงไหนไม่มีที่แขวนอ่ะเอาเข็มขัดรัดไว้กับไอ้ตัวที่เปิดประตูให้มันห้อยไว้อ่ะแล้วพี่นึกภาพขี่ฮาร์เลย์รองเท้าบูทยาวถึงนี่โอ้โหรองเท้าบูทถึงนี่นะเสื้อกั๊กนะถอดเสื้อกั๊กผูกไว้กับกางเกงเหลือแต่เสื้อยืดแล้วก็โป๊หมดเลยนะแล้วก็รองเท้าบูทสูงถึงนี่อ่ะทีนี้เข้ามาถึงปั๊บโอ้โหเห็นโถส้วมมันนั่งยังไงวะเอาแล้วมันมีไอ้บูทอยู่ด้วยบูทอยู่ด้วยทีนี้พี่นึกภาพออกไหมส้วมเนี่ยสมมติว่ามันคือตังนี้มันฝั่งตื้นฝั่งลึกอยู่นี่คือด้านหลังมันมีไอ้แท่งขึ้นมาเพื่อกดชักโครกทีนี้ผมทำอย่างนี้เลยถ้าเป็นด้านข้างก็ได้อันนี้ด้านตื้นอันนู้นด้านลึกผมก็มานั่งไงวะนั่งไงวะอ๋อหรือว่าอย่างนี้วะผมก็นั่งปั๊บจับไอ้นี่ไอ้ที่ชักโครกอ่ะจับอย่างนี้กำลังจะปล่อยแล้วฮึบขมิบอีกรอบคิดได้ทำไมข้างหน้ามันลึกตรงนี้มันตื้นวะถ้าปล่อยตรงนี้ก้นจะดันขึ้นมาหรือเปล่าเฮ้ยลุกขึ้นก่อนและนี่คือแบบหูรูดทำงานหนักมากนะเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอ๊ะมันนั่งยังไงแล้วพอนั่งอย่างเงี้ยอยู่ท่าไหนวะมันไม่ได้มันไม่ได้อะสรุปเหมือนที่นั่งท่านี้แล้วคุณผู้ชมแล้วก็จนเสร็จแล้วก็ใช้ทิชชู่เช็ดจนจบพอเสร็จเดินออกมาคือแบบขาสั่นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไอ้นี่มันมีปัญหาทางด้านขาสั่นแบบปุ๊บแล้วเดินออกมาอีคนเดิมที่เราถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนมิกเหลือทิชชู่ไหมทั้งม้วนบอกซับเหงื่อหมดแล้วอู้แล้วเหงื่อแตกมากปัญหาจริงๆแล้วพี่นึกภาพวันนั้นผมเหมือนดาราหนังโป้ที่เราดูสมัยเด็กๆไอ้ผู้ชายใส่รองเท้าบู๊ทฮาร์เลย์แล้วแก้ผ้าแล้วแก้ผ้าบอกเฮ้ยนั่นแหละภาพนั้นคือเราลืมเล่าไปนั่งไปนั่งมามันร้อนจนเสื้อเปียกก็ต้องถอดเสื้อไปผูกเพิ่มแล้วยืดแก้ผ้าอยู่ในส้วมมีแค่รองเท้าบู๊ทโอ้นะครับพระเอกหนัง AV มาอย่างหล่อจบอย่างโจร